เราต้องไกลห่างกันวันหนึ่งให้ความคิดภูมิภูมิข้าวมาแล้วนะภูมิอยู่ไหนอะนี่คุณหมอผ่าตัดอะไรอยู่คะผมใส่ท่อน้ำทิ้งมันจะตันนะครับเพราะเปิดน้ำแล้วน้ำมันไม่ไหลอะถ้าทางท่อนี่จะเก่าน่าดูเลยนี่พยายามหาปลายทางท่อมันอยู่นะแต่ว่าหาไม่เจอเลยเอาไว้ค่อยดูก็ได้หรือเรียกช่างมันง่ายกว่าไหมภูมิเดี๋ยวนะนั่นสิเอ้ยโหดูสิเลอะเทอะหมดแล้วเดี๋ยวแพรเช็ดให้ทำไมต้องลงไปทำเองด้วยเนี่ยเรียกช่างก็ได้เดี๋ยวใครเห็นเข้าเห็นก็ไม่เป็นไรหรอกเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะแต่งงานกันนะเธอน่าแต่คนโหโบราณน่ะก็มีเยอะแยะนะยิ่งถ้าเกิดเขารู้ว่าแพรเข้ามาอยู่กับภูมิก่อนแต่งอ่ะแย่แน่เมื่อยุคไหนแล้วแต่พ่อแม่แพรไม่ใช่คนแบบนั้นไงท่านหัวเก่าจะตายป้าป้าป้าไปทานข้าวเย็นดีกว่าแพรซื้อมาให้แล้วเดี๋ยวรีบไปเข้าเวรไม่ใช่หรือไงครับคุณตำรวจเดี๋ยวล้างมือก่อนนะเลือด
ผมฝันร้ายอะฝันเหรอปกติภูมิหัวถึงหมอนภูมิก็หลับยาวแล้วนี่แต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยอะแพรในฝันภูมิได้กลิ่นคาวเลือดด้วยนะฝันอะไรที่เราจะได้กลิ่นชัดเจนขนาดเนี้ยไม่หรอกภูมิอะทำงานเยอะพักผ่อนน้อยก็เลยเก็บมาฝันแบบนี้ไงไม่มีอะไรหรอกงั้นต้องแผ่นอนเถอะผมขอโทษนะที่ทำให้ต้องตื่นมาตอนกลางดึกแบบนี้เดี๋ยวผมลงไปกินน้ำเดี๋ยวคงดีขึ้นฝันอีกแล้วเหรอเนี่ยตื่นสิพุ่งนี่ไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงอะไรไม่ใช่เรื่องอะไรเหรอคุณเป็นใครอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณเข้ามาในนี้ได้ยังไงอ่ะมึงไม่สงสารกูเหรอกูรักมึงคนเดียวเลยเว้ยมึงทำแบบนี้ทำไมวะยะมึงอย่าอยู่ต่อเลยมึงไม่ยะไปลงมาลงกันเปล่าครับไม่ได้เป็นอะไรครับผมคงฝันไปครับคุณหมอแน่ใจนะคะว่าไม่เป็นไรครับแป๊บค่ะคุณสวยครับครับหมอที่คุณสวยเคยบอกผมเรื่องบ้านพักแพทย์หลังนั้นนะครับคุณหมอมีอะไรจะถามสวยหรือเปล่าคะเรื่องคุณหมอที่เคยพักอยู่ที่บ้านพักแพทย์หลังนั้นล่ะครับคุณหมออุทิศใช่ครับคุณหมอคงเคยได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องนี้เป็นคดีใหญ่มากระดับประเทศที่ดังมากเมื่อ60ปีก่อนนะครับแกถูกพิพากษาว่าจ้างฆ่าภรรยาของตัวเองที่เป็นพยาบาลค่ะคุณนวลคุณหมอแกเคยอยู่บ้านพักหลังนั้นตอนที่ท่านเป็นหมอประจำโรงพยาบาลนี้แหละค่ะแล้วยังไงต่อครับคุณสวยกำลังพยายามจะบอกอะไรผมอยู่หรือเปล่าครับสวยว่าคุณหมอลองไปที่แผนกทะเบียนบ้านพักแพทย์โรงพยาบาลนี้ดีกว่านะคะเผื่อจะเข้าใจเรื่องนี้ดีขึ้นเรื่องนี้สวยไม่กล้าพูดเองนะคะจัง